ปปชก็เตรียมสอบกรณีโครงการอุทยานราชพักเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในประเด็นเสียนระที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่กลับไปรับเงินค่าที่ปรึกษาจากโรงหล่อค่ะ ระหว่างร่วมเสวนาเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่สำนักงาปปนปปชผลเอกไพบุญคุ้มฉายายในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอ,อตชระบุว่าสอ,อตชจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสอบสวนเพิ่มเติมกรณีโครงการอุทยานราชพักของปป,ปชเพราะเป็นเรื่องระหว่างองค์กรตรวจสอบทั้งสตงงและปปชทีทททททท่จะส่งต่อข้อมูลกัน แต่ยืนยันว่าผลการสอบสวนภายใต้การดูแลของสอ,อตชซึ่งมีการถแถลงไปล่าสุดไม่พบการกระทําผิดส่วนที่บางฝ่ายยังตั้งข้อสังเกตในบางประเด็นนั้นเป็นเรื่องของทัศนคติซึ่งไม่สามารถห้ามได้แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะ นายยงยุทธมลิทองรองเลยาธิที่การปปรชระบุวา่าสำนักงารตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตอง,งอระะับปากว่าจะส่งข้อมูลกรณีโครงการอุทยานร,ราชพักมาให้ปปชแต่หากสัปดาห์หน้ายังไม่มีความคืบหน้าจะทวงถามไปอีกครั้งและหากใครมีหลักฐานเพิ่มเติมสามารถส่งให้ปปชได้โดยตรงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะข้อมูลที่ปปชต้องการขณะนี้ก็คือกรณีที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชและนายเรืองกิลีกิจวัฒนะทีมกฎหมายพักเพื่อไทยระบุว่า เซนระที่ถูกพาดพิงถึงรับเงินค่าที่ปรึกษาโครงการ20ล้านบาทก่อนนำไปบริจาคทั้งที่ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในอ,อบตอแห่งหนึ่งโดยปปชจะตรวจสอบว่าสังกัดอ,อบอตใอด เราหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงอาจจะมีความผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตพุ 42, ทธศักราชา2,542มาตรา103ที่บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือตามหลักเกณฑ์ที่ปป,ปชกำหนดความหมายก็คือประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้มาต้องได้มาโดยสุจริต อาจมาจากการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่เช่นนั้นถ้าไปรับทรัพย์สินจากใครเกินกว่า3,000บาทถือว่ามีโทษทางอาญาค่ะ